ยู่ในช่วงเหงาภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมมองไม่เห็นทุกคนเลยเพราะว่าผมยาวครับพอดีผมยาวเรื่องนี้ตอนนี้นะครับเรามีแพลนนะครับว่าเราจะไว้ผมยาวแล้วตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะเอ็กโซคัมแบ็กฝากด้วยลองกันครับจริงป่ะครับเดวิดปรึบปรึบไซคอนวันนี้อยากฟังเล่าเรื่องอะไรครับคราวที่แล้วเราเล่าสไปเดอร์แมนไปแล้วนะครับตัวร้ายที่รักเธอวันนี้ครับอยากจะมาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะทำการเปิดพรีออเดอร์เสื้อนะครับว่างหนึ่งชอบตัวละครไหนแนวแจ๊ะแน่นอนต้องชอบสไปเดอร์แมนนะกินข้าวยังกินแล้วครับผมกินหรือยังครับขำหน่อยตอนนี้ผมยาวทุกคนใช่ไหมเนี่ยเรามีแพลนว่าเราจะไว้ผมยาวเราก็ต้องไว้ผมยาวนะครับตามสเต็ปเมื่อเช้านี้ได้ข่าวว่าพี่มิกเขาไลฟ์แล้วเขาเผาเราละใช่ไหมใช่ไหมจ้ะเมนแจฮอนครับยาวมากเสียงผมเบาเหรอไม่ได้สิเสียงฝนหรือเสียงอะไรดังมากเลยครับไม่รู้เหมือนกันเสียงอะไรไม่รู้แต่ถ้าทุกคนได้เสียงผมไหมตอนนี้ LOL ไหมเหรอตอนนี้มันเขาได้เล่นเกมอยู่แต่พอพี่มิกเหรอครับคุณตงยุนนะผมวันนี้เนี่ยเราได้ทำการชวนเพื่อนคนหนึ่งมาด้วยเฮ้ยอันยองก็สอนภาษาสอนเนี่ยเพื่อนผมจากประเทศเกาหลีนะอันยองวันนี้เราจะมาเข้าสู่หมวดสอนภาษาเกาหลีนะครับคุณเพื่อนภาษาอันยองภาษาเกาหลีอันยองสมมติแต่ว่าบอกว่าเนี่ยวันนี้อยากเล่นเกมจังเลยครับภาษาเกาหลีได้เลย오늘은게임을하고싶습니다อะไรนะอะไรนะ
오늘은 게임 하고 싶습니다. 네, 네, 그럼 또 호, 무슨 그มันอยู่ซีรีส์มอั้นาอยวู่ในซอปนระเดทัศนเกาหลีเฮแล้้ยวเฮ้ยเพื่อนมาซอนดันเนอะสวัสดีซอนดันเนอะยองโอ้โหแค่เนี้ยจริกง่ปอะเนนี่ยอยู่เป็บน้าเนฉปะลเนี่ยยแล้วอเยวู้่ยบ้านปะอยู่ซบ้อานนดปัะนนะเว้ยอยู่บ้านอยู่บ้านปะเฮ้ยเดี๋ยวเราLL กันหน่อยดีกว่าเออปอนเนี่ยแบบจะเล่นด้วยก็ไม่เล่นแป๊บเดียวอันนี้เรามาไลฟ์คุยกับผู้คนนี่นะผมอันนี้ก็คือเข้ามาทักทายแบบกลุ่มๆนะป่ะต้องยืนเดี๋ยวตามไปออกไปได้แล้วโอเคทำไมไลฟ์ก็แบบหดร้ายจังวะเอ้ยเอ้ยเออโหดร้ายมากเลยวันนี้เพื่อนๆกันหน่อยดิเดี๋ยวตามไปเอาไว้กน็้องดีบอกก็ยังดไงีวะเออยังบไงอกเอาเงาะกูต้องปิดไงกดกากบาทนะเดี๋ยววันนี้นะตัวยังโคิมอเคโอเค from Korea มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปได้เหมือนกันนะวันนี้ก็แค่เหงาเอาไว้เข้ามาแป๊บหนึ่งนะนั่นแหละครับฟ้าบนฟ้าเลยแค่3 ตอนเองนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้ครับ2 ทุ่มแล้วซึ่งสัตยาน่ารักปีเริ่มใจอ่อนเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะครับตามสเต็ปเขาเจอผมไปเขาก็ถ้าจริงเขาเจอผมไปเขาก็ไม่น่าจะแบบใจแข็งอะเนาะเจอเราเข้าไปแบบโดนโปรยเสน่ห์เพราะจะชอบแต่เมืองน่านคนเดียวมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะคือแบบเห็นว่าชอบแต่เมืองน่านอะหมอกก็หล่อเหมือนกันเปล่าทำไมไม่ชอบหมอกแล้วปีนะหมอกก็เป็นคนจิตใจดีนะจ๊ะแกเรามา Q&A กันสัก5 นาทีดีกว่าครับผมคำถามแรกเมาพี่มิกเร็วเมื่อเมื่อกลางวันพี่มิกเมาเราไปแล้วพี่มิกเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนแบบเฮ้เฮ้เฮ้ว่าเสียเวลาพี่แกกว่าเราพี่ก็จะเฮ้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 ใช่เหรอปอนใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่คนนี้ของพี่เองวันนี้พี่ตื่นสายอ่ะปอนน่ะว่าเสียอย่ากดกันนะพี่มิงนะจริงพี่มิงเป็นคนน่ารักครับแต่ก็จะแบบว่าเวลาเช้าเช้ามาพี่เขาก็จะแบบเหนื่อยไงว่าเขาทำงานหนักเขาจะแบบว่าอ่าเหนื่อยจะไปขอกาแฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มิงชอบกินกาแฟครับเผาภูวินหน่อยน้องเขายังน้องภูวินยังเด็กอยู่ครับผมต้องรอน้องโตนะครับตอนนี้น้องก็ยังแบบว่านั่นแหละยังเด็กอยู่ปีหน้าก็มันจะจบปลาบนฟ้าก็ต้องรอติดตามครับว่าเราจะได้เล่นด้วยกันเรื่องอะไรอีกไหมหรือว่าน้องเขาจะตรงไหมน้องจะ18แล้วเราจะว่าน้องเด็กไม่ได้ทุกคนมีเรื่องมาเล่าครับวันนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรนะจำไม่ได้อะมึนในวันนะโทษทีนะวันนี้มันจะมึนๆหน่อยเอ้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะจ๊ะเรียนอยู่วิศวะอะไรเรียนอยู่วิศวะชีวการแพทย์นะครับผม Biomedical Engineering ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับก็เรียนอยู่ค่อนข้างยากมากๆครับก็ถ้าใครคิดจะเข้าวิศวะภาคสาขานี้ก็คิดดีๆนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมเข้ามาเรียนวิชานี้เพราะชื่อมันเท่ดีครับนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องคำถามต่อไปอันนี้คือมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่า
ไม่ได้ใส่แว่นตานะอาจจะแบบว่าหน้าใกล้นิดหนึ่งเดี๋ยวดูซิชอบหมอกตอนไหนที่สุดนะชอบหมอกตอนที่หมอกมันอะเรียกว่าชอบตอนช่อง EP แรกที่อยู่ในร้านที่อยู่ในผับครับผมรู้สึกว่าหมอกหล่อดีครับผมเขินนะมันชมตัวเองบ้างเอ๊ะชอบหมอกตอนไหนเนาะทำไงให้ผมยาวเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ครับแต่ว่าเห็นแจฮยอนนะผมยาวแล้วอ่ะเข้าผมยาวเร็วมากเลยนะใช่ไหมแจฮยอนแจฮยอนแจฮยอนตอนนี้ผมกำลังไว้ผมยาวตามนะครับมีเรื่องเกิดมาหนึ่งลูกเสี่ยวนะครับก็ไม่ต้อง follow IG ก็ได้นะครับผมแต่ว่าช่วยมาปล่อยเลวินนี่จะได้ไหม อะไรกันครับที่ให้ผมเล่นลูกเสี่ยวนะครับเขินแล้วเนี่ย ถึงนั่นแหละไม่ต้อง follow IG ก็ได้แต่ช่วยมา follow in love with me จะได้ไหมหนึ่งในเสี่ยวของผมนะครับ เอเจเจเลมาไลฟ์วิดีโอวิดนะดูสิว่าเพื่อนเราจะมาจะลาจริงไหมนี่ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบที่สุดแล้วครับตอนชอบสไปเดอร์แมนเวอร์ชันไหนที่สุดมันมีสามคนใช่ไหมทุกคนมันจะมีคือผมมาโตมากับสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันของของคนของมาของโทบี้อ่ะโทที่เล่นเป็นโทบี้โทที่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนยุคปี2000มันจะมีโทบี้แม็กควายแล้วก็แอนดรูว์การ์ฟิลด์แล้วก็ทอมฮอลแลนด์ใช่ไหมชอบคนแรกที่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนไอ้โทบี้แม็กควายเพราะว่าเราแบบเราเติบโตมากับเขาไงคือมันเป็นหนังเรื่องแรกที่เราดูด้วยแล้วก็เป็นหนังโรงที่ไปดูที่โรงภาพยนตร์ก็เรื่องแรกเหมือนกันสไปเดอร์แมนนะดูตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาล3สาเหตุที่ชอบสไปเดอร์แมนก็ตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาเรื่องการมองเรื่องการมองนะครับเพราะว่าผมปิดตาคือสายตาก็สั้นอยู่แล้วแต่ว่าพอผมปิดตายิ่งมองไม่เห็นชอบดูอนิเมะเรื่องไหนมากที่สุดชอบดูนารูโตะครับผมตอนนี้กำลังดูโบรูโตะอยู่นะครับชอบถ่ายรูปไงชอบจ้าชอบเป็นคนที่ดูถ่ายแต่ถ่ายรูปไม่เป็นแนะนำเพลงหน่อยครับช่วงนี้กลับไปฟังเพลง Body Slam นะครับผมในยุคสมัยแสงสุดท้ายอ่ะคาวินไม่อยู่เหรอน่าจะอาบน้ำอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือน้องชายผมเขาไม่ค่อยกินเส้นผมเท่าไหร่ทุกคนคือแบบว่าเราอ่ะเราเป็นพี่ที่ดีไงเราอยากเล่นกับน้องใช่ไหมแต่ว่าน้องไม่อยากเล่นกับเราเรื่องก็ค่อนข้างน่าเศร้า
มองกล้องนะครับเนี่ยผมยาวนะทุกคนตอนนี้ผมยาวแล้วเราก็ยังมีแพลนว่าเราจะยังไม่ตัดผมนะจะเลิกผมยาวต่อไปนี่ครับน้องชายผมกำลังจะเข้ามาผู้วินนะครับผู้วินน้องน่าจะกำลังเล่นเกมอยู่นะครับเท่าที่ผมคาดเดาคุณเดวิดนี่คุณอยู่นานนะเดวิดผมยาวมากเลยอ่ะแบบมันแบบเธออาบน้ำหรือยังอาบแล้วค่ะฝันดีครับผมไปก็ได้เลยครับตอนนึงนะทำไมผมชวนคุณไม่ได้ล่ะคุณเดฟอ่ะมีมเต็มทวิตอย่างนะมีมเต็มครับมีมของฉันด้วยเหรอเดี๋ยวมีมเต็มทวิตถ้าปลาบนฟ้าจบหนูจะดูอะไรก็ต้องรอดูเรื่องปีหน้าของพวกเราสิครับจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนพี่กรไม่อ่านเมนเขาเองนะจ๊ะพี่กรชอบวินเฟยผมนะโอ้ตายแล้วชอบทีไหมทุกคนก็วันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้นะจ๊ะเวลาที่ฉันต้องไปแล้ววันนี้อาจจะหน้าเบื่อไปนิดนึงไว้เดี๋ยวคราวหน้าไลน์เราจะมาหาเรื่องเล่ากันนะครับตัดผมมาหรือไงไม่ตัดครับคุณชินโกโก้ตอนนี้ต้องไปแล้วนะครับยังไงก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับยังไม่ไปก็ได้ให้น้องชายมาไลฟ์ด้วยกันหนึ่งนะครับวันนี้ที่ไม่ดีคนนะครับเขายอมนะครับเห็นหน้าแล้วคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับเห็นหน้าแล้วเห็นหน้ากันแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่น้องชายผมเห็นหน้าน้องชายผมแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยครับเห็นหน้าเขาแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ให้ทายชนะขึ้นมาสิครับในลองทักทายดิน้องน้องผมเป็นคนขี้เขินนะทุกคน
ายเขานะทักทายเขานี่ครับผมตอนนี้คือพวกเรากำลังแบบว่าอยู่ในช่วงไว้ผมยาวกันนะครับผมก็ไม่ตัดผมนะใช่ป่ะครับน้องชายผมอายุ15นะไม่ใช่17นะต้องถามน้องชายก่อนว่ารักพี่ปอยป่ะ ทำไมแกเด้อทักทายผู้คนหน่อยคุยกับผู้คนหน่อยเลยเด้อนี่อันนี้คือไม่ใช่ตัวจริงนะทุกคนเห็นว่าเป็นอย่างนี้คือจริงๆไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้นะเดี๋ยวเราเปิดของนี่ครับเขาชอบเขาใส่ผมตอนนี้นะน้องผมเขินน้องผมไม่เขินน้องผมเป็นคนขี้เขินครับทักทายโลกมนุษย์หน่อยเด้อแต่เพื่อนเพื่อนไหนลองอ่านสักคอมเมนต์หนึ่งแล้วตอบสักคอมเมนต์หนึ่งดิานะครับนี่นะครับผมก็คือบุคคลที่ไม่ค่อยเอ็นจอยกับพี่ชายตัวเองนะครับก็คือน้องชายของเองผมยาวเหมือนกันไปเอาละวันเดี๋ยวเรามาไลฟ์เรามาคุยกันใหม่วันนี้จะน่าเบื่อไปนิดนึงไม่เป็นไรเราให้แบบว่ามีเรื่องเล่าก่อนเดี๋ยวไว้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนบายบาย